สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้สิมาพัดวุ้นเส้นไก่ทําอาหารไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราตั้งใจอยากจะทําเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ลูกเกียนเฮาก็ได้มื้อนี้เฮาก็สิมีวัตถุดิบของเฮาตามที่ในรูปแหละพี่น้องเฮาก็มาเริ่มกันเลยพี่น้องมื้อนี้เฮาก็สิได้ตั้งกระทะให้เรียบร้อยแล้วเฮาก็พัดขั่วน้ําตาลนะพี่น้องใส่ให้เรียบร้อยเฮ็ดพัดให้มันแบบว่าน้ําตาลเฮาละลายแล้วก็ใส่ซอสซีอิ๊วดํานําพี่น้องใส่บักเกอร์เทศใส่ไข่ลงไปพัดพี่น้องเฮ็ดเป็นน้ําซอสให้เรียบร้อยพี่น้องเพื่อเฮาสิไปพัดกับวุ้นเส้นเฮาเนาะอันนี้เฮาก็เตรียมปรุงเรียบร้อยเด้อพี่น้องมากเปรี้ยวหวานจังได๋เฮาก็ใส่ได้ตามรสชาติของเฮาเลยพี่น้องอันนี้น้องก็สิออกหวานๆในจักหน่อยเปรี้ยวๆนิดนึงเฮาก็ใส่ไอ้ซอสใส่ซีอิ๊วขาวแล้วพี่น้องก็ปรุงใส่เนื้อไก่ลงไปพัดเอาเนื้อไก่ให้มันสุกก่อนเด้อพี่น้องเฮาจังก็เอาเส้นลงไปเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เรียบร้อยเฮาก็ใส่วุ้นเส้นเฮาเตรียมไว้แล้วลวกไว้เรียบร้อยพี่น้องก็มาใส่พัดอันนี้ใส่2กะพี่พัดเด้อพี่น้องมันสิหนักแน่พัดมันสิเข้ากันง่ายใส่2กะพี่ล่ะงัดเอารสพี่น้องพัดง่ายๆสิล่ะพัดให้เข้าเส้นเข้ากันดีเด้อพี่น้องถ้ามันเข้ากันดีเส้นเฮาทํามันสุกนะสังเกตง่ายๆเส้นเฮาสิบ่จับกันเป็นก้อนหรือเป็นแท่พี่น้องอันนี้เฮาก็พัดคลุกไปคลุกมากิ่งไปกิ่งมานี่ล่ะพัดให้ได้พี่ล่ะกะเฮาค่อยเติมพักเติมหยังเด้อพี่น้องพักก็สิมีอยู่2อย่างมื้อนี้สิใส่พักไอ้กวางตุ้งกับกะหล่ําเด้อพี่น้องเนาะมากหลายก็ใส่หลายพี่น้องใส่พักอ่ะเฮาก็กินพักในจักหน่อยคือว่าล่ะส่วนมากกับพักแล้วมันก็พักเฮามันสิยุบเด้อพี่น้องเฮาก็ค่อยใส่ลงไปเรื่อยๆพักลงไปเรื่อยจนพักเฮาอยู่เบิดพี่น้องเฮาจังอันสังเกตให้ดีว่าเส้นเฮามันแยกออกจากกันเป็นเส้นไผ่เส้นมันเลี้ยงตัวกันสวยแสดงว่ามันบ่จับกันแล้วแสดงว่ามันสุกดีนะพี่น้องเนาะพัดจะได้กินกระทะหอมๆพี่น้องพัดไปเรื่อยๆนะพี่น้องผู้ใดมีต้นหอมก็ใส่ต้นหอมเด้อพี่น้องตอนแล้วพี่น้องมันสิหอมถ้ามีใบกุ้ยช่ายก็ใส่ใบกุ้ยช่ายนะพี่น้องแต่ทางเฮาได้ใส่ใบกุ้ยช่ายเอาเพราะว่ามีใบกุ้ยช่ายนะก็เลยเอามาใส่เบิ่งมันก็สิหอมได้อีกแบบนึงนะพี่น้องเนาะจังได๋ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อพี่น้องฝากเบิ่งฝากแย่งน้องนี่เด้อส่องน้องใหม่ขอบคุณจ้า